ซ้อนซับซ้อนนิดนึงขอเรียกชื่อคนต่อไปพร้อมชนิษฐ์หนูต้องพูดคนเล่นก่อนได้มั้ยหนูต้องพูดตัวเองก่อนสมมุติแพรวาบกแพรวาก็หมาเสร็จแล้วก็ค่อยหนูชื่อหนูชื่อแพรวามีหมามาฝากแล้วก็เรียกชื่อคนอื่นพร้อมโจทย์ว่าเป็นบกน้ำอากาศเก็บยังใช่ยังครูไปที่แพรวาน้ำปลาฉันชื่อแพรวามีปลามาฝากโยนไปเลยที่ใครก็ได้พี่คชาบอกด้วยบกขึ้นนะเอ้ยสัตว์ปีกนกอินทรีถูกผมชื่อคชามีสันพระมาฝากมีอะไรนะลูกอะไรนะสันพระสันพระอะไรอ่ะไม่มันเป็นชาพระไงเป็นไม่เกี่ยวอะไรกับนกไม่เกี่ยวอะไรกับสัตว์ไม่ต้องพูดเกี่ยวกับสันพระไม่ต้องเกี่ยวกับสัตว์ค่ะแค่แบบให้ตั้งสติไว้แค่เรื่อยๆแค่แบบพูดออกมาให้ชัดๆนะพระเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นอาวุธเป็นมีดนะครับเป็นมีดอย่างนึงอ่ะเป็นเคยได้ยินคำโบราณที่เขาบอกช้าๆในพระเล่มงามไหมนั่นแหละเขาบอกเขามีสันพระมาฝากแล้วก็โยนไปสิเฟมบกหมาสวัสดีครับผมชื่อเฟมมี่ผมมีขี้มาฝากพี่แพลวอยู่นี่ครับผมทาเล่ทาเล่เป็นอะไรกับขาหลอดทาเล่บอกชื่อประเภทพี่แพลวสัตว์น้ำน้ำขึ้นบกขึ้นน้ำก็ได้ถือเป็นน้ำได้แล้วก็เป็นบกได้นะลูกได้เปรียบน้ำปลาไหลฉันชื่อแพรวมีแมวมาฝากอุ้ยน่ารักจริงน่ารักเนาะขึ้นน่ารักจอยบกนี่จะบกเป็นไรเหรอไก่หนูชื่อจอยเอาหอยมาฝากคนหนึ่งเป็นหอยคนหนึ่งเป็นขี้อ่ะพี่ต้นสัตว์น้ำสัตว์น้ำปูเป็นสัตว์น้ำปะได้มันอยู่ในน้ำสัตว์บกมั้งพี่อ๋อเหรอสัตว์บกสัตว์ปีกปลาละลาน่ารักปลาสวัสดีครับผมชื่อต้อนสัตว์บกครับเอาคนมาหลอดจ้าคนเพลินค่ะเออไปที่เจมสัตว์ปีกกาฮูนกูอะไรนะลูกกาฮูกาฮูกาฮูนกูผมชื่อเจมเอาเกมมาฝากอ่าไม่ต้องมาฝากทุกคนเลยเหรอให้มาฝากทุกคนสัตว์ปีกสัตว์ปีกนกพิราบผมชื่อเต๋าเอาเกาเหลามาฝากนึกจะเอาเห่ามาฝากเอาวนไปได้เรื่อยพี่ลินเนี่ยยังไม่โดนเลยลินสัตว์บกมีเพื่อนได้เรามีโคล่าหนูชื่อลินปิงเอาจีสติงมาฝากเลยไงอ่ะแรงอ่ะใครกับดีเฟมสปิหืมสปิอากาศนกนกอะไรนกกีวีกีวีมันมีกีวีมันมีกีวีเป็นยังไงอ่ะเอาใหม่อันนกพิราบอ่ะสวัสดีครับผมชื่อวัชรการมียานอวกาศมาฝากเขาก็คิดไปเรื่อยนะไกลๆขึ้นเรื่อยๆอ่ะส่งเลยส่งแล้วพี่เต๋าสัตว์เลื้อยคลานสัตว์บกสัตว์บกนั่นเองงูอนาคอนด้าผมชื่อเศรษฐพงศ์เอาสรพงษ์ชาตรีมาฝากโอ้ยเขาจะมากับลูกไหมไม่ทราบเอาอยู่ช้าเฮ้ยช้าสัตว์น้ำสัตว์น้ำมะน้ำผมชื่อกระชาเอาปืนอาก้ามาฝากโหดมากอ่ะตายสงครามแล้วเจมส์สัตว์
จิ้งจกผมชื่อหมีภูเจอหมูประหลาดเอาหมูประหลาดไม่ได้ไปเจอมาให้เอาอะไรมาฝากเจอเอาหมูมาฝากพี่จอยจัดน้ำจิกจิกละจิกจิกตัวเงินตัวทองเออดูหน้าดูหน้าหนูชื่อจอยหนูเอาหญิงห้อยมาฝากเออน่ารักปะแพรวาสัตว์น้ำกุ้งอืมมีชื่อแพรวาเอาปลาร้ามาฝากปลาร้าไอ้นี่เป็นของกินอย่างเดียวเลยอ้าวพี่ต้นสัตว์เลื้อยคลานนี่บอกว่าไก่นะอีกัวนาอืมไม่ฟังเหรอใช่สวัสดีเราชื่อโทนี่เอาจีหอยมาฝากแพรวสัตว์สัตว์อากาศสัตว์อากาศสัตว์สัตว์ปีกได้เป็นน้ำได้เหมือนกันถือว่าบินได้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 โอเคชื่อจีโรวานเอาของขวัญมาฝากโอ้ยน่ารักอ่ะสุภาพตลอดอ่ะเฟรมบกหมาเออสวัสดีครับผมชื่อเฟรมสุดหล่อเอาหม้อมาฝากคือไปให้พ้นจากเรื่องนี้เป็นไปชีวิตหม้อหม้อทำไมอ่ะทำไมอ่ะทรงทรงทรงหมอกหมอกพี่คาชาสัตว์ปีกสัตว์ปีกนกแร้งคะนกแร้งครับนกแร้งผมชื่อคาชาเอาบาซูก้ามาฝากนี่แบบเปิดอากาศนี่ยากแยะประเภทอาวุธไม่ได้เลยโหดอ่ะแนวโหดอ่ะคาชาจริงจังและโหดอ่ะจอยสัตว์น้ำเป็ดเป็นสัตว์น้ำป่ะได้ได้ผมหนูชื่อซาลาเปาเอาเหามาฝากใครจะรับเนี่ยเอาเหามาฝากเจมสัตว์บกคังคกบกกินน้ำที่บกกินน้ำได้อยู่ครับผมผมชื่อลูกเกดเอาสเลดมาเริ่มสมมองขึ้นไปเรื่อยสัตว์บกเขียดหนูชื่อดวงพรเอาสุสาครมาฝากเอ้ยหนังมักปะพี่ต้นน้ำน้ำไก่ไม่ใช่สัตว์น้ำน้ำหรอมีอะไรวะปลาวาฬน่ารักพี่รู้วันสวัสดีนมสวัสดีเราชื่อต้นเอานมข้นมาฝากน่ารักมากเราเด็กกินนมข้นเป็นนมเลี้ยงต้นโตแล้วใช่ไหมล่ะเขาห้ามเด็กแต่ว่าเอาสัตว์บกสัตว์บกเหรอควายชื่อแพรค่ะเอาแย้มาฝากเอาแย้แย้ไม่อยากไม่อยากไม่อยากแย้ไม่อยากแย้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งโอเคเจมสัตว์เลื้อยคลานงูดินฮะงูดินงูดินคิดไม่ออกเลยคิดไม่ออกงูชื่อไม่เอาผมชื่อเจมมี่เอาหมีเอาหมีมาฝากพิชแชลสัตว์อากาศสัตว์อากาศสัตว์ปีกไม่รู้อ่ะสัตว์บินจนสัตว์บินสัตว์อากาศนกเขาแมวฉันชื่อแพรวเอาแก้วมาฝากอะไรแจวแจวจะบองจะบองคิดว่าจะชื่อยายแหลมหนูกำลังคิดอยู่ค่ะว่าจะเอาอะไรมาฝากแหลมเอาแหลมไงเสาบกหมูผมชื่อแวมไพร์เอาน้ำมันพลายมาฝากน้ำมันพลายไม่ดีใส่ใครดีจอยอากาศต้องมีแต่นกเลยเนาะข้างคาวไงเออข้างคาวเมื่อกี้คิดว่าอะไรแล้วนะ
หนูชื่อปลาทองเอากระบองมาฝากพี่ขจาสัตว์น้ำปลาปักเป้าเขาต้องมองด้วยผมชื่อขชาผมเอาอาม่ามาฝากฝากอาม่าเล่นสัตว์บกกบมาชื่อลีนเอากลิ่นมาฝากผมเอากลิ่นมาฝากกลิ่นอะไรก็นึกเอาแพสอากาศหิ่งห้อยชื่อแพรวาคนสวยเอาหวยมาฝากพี่ต้นสัตว์บกเอาหวยมาฝากไก่ใช่นะที่เนี้ยถอยเงียบสัตว์บกแนวสวัสดีเราชื่อต้นเอาก้นมาฝากจอยสัตว์น้ำสัตว์น้ำปลาทองทองก็ได้ปลาทองหนูชื่อจอยเอาลาบก้อยมาฝากปักเฟรมรู้จักไหมลาบก้อยอ่ะไม่รู้จักครับอะไรสัตว์อะไรสัตว์น้ำอะไรสเตเก็ตสวัสดีครับผมชื่อโดมอันหนึ่งกรมมาบากหนึ่งกรมสวัสดีครับผมชื่อโดมเอาโสมมาฝากแสงโสมเหรอโอ้ยเข้าช้าเข้าช้าไม่ที่กรีดออกมาเนี่ยคือรู้ใจเฟรมได้ยังไงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้คิดเลยแม่ของเกาหลีอีกข้อนึงอีกคนนึงไปแล้วพี่ต้นโดนบ่อยนะมาเฟรมครับจดอ๋อตามผมเหรอเอาไม่ใช่เอาพี่เพลวสัตว์น้ำน้ำที่ทำไมวะพี่เพลวฟังมันเขยประกาศชื่อยายแหลมเอากับแก้มมาฝากสองคนได้สองคนนี้ที่เข้ามาได้ตัวกันเลยหรือเปล่าเมื่อกี้มีแสงโสมไม่มีกับแก้มโอเคจริงๆแล้วเนี่ยลูกมันไม่ได้มีอะไรหรอกเฟรมเนี่ยให้เล่นกันสนุกให้คิดให้เร็วถ้าจะว่าเล่นได้ดีไหมถือว่าสอบไม่ผ่านนะเพราะช่องว่างมันเยอะมันต้องคิดให้เร็วกว่านี้นะนี่ขนาดแบบว่าให้แท็กออกไปได้โดยการใช้ชื่อโดมชื่อยายแหลมชื่ออะไรยังไปกันไม่ค่อยรอดเนี่ยนะก็เลยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้มันจริงๆไว้ฝึกไหวพริบของเราว่าเรามีไหวพริบแบบว่าคิดเร็วแค่ไหนคิดอะไรได้ครีเอทีฟได้แค่ไหนใช่ไหมแต่อย่างนึงมันก็จะบอกตัวตนออกมานะเอาก้นเอาขนมาฝากไอ้เจ้านั่นก็เอาขี้มาฝากไอ้นี่ก็เอาหอยไอ้นั่นเอากลิ่นทางนี้ก็แบบว่าบาซูก้าจริงจังดุเดือดเลือดพล่านมากแบบยิงภูเขาเผากระท่อมตลอดพี่แล้วก็ว่าสุภาพน่ารักอยู่ในกรอบตลอดเวพี่เต๋าก็น่ารักพี่เจมก็แบบน่ารักนะพี่จอยก็ออกรูปกินเอาล่ะทีนี้ก็เรามาคุยกันใครจำสัปดาห์แรกของเราได้บ้างที่ครูให้เขียนข้อดีข้อเสียใส่กล่องจำได้ใช่ไหมลูกสัปดาห์แรกเนี่ยที่ครูไม่ให้เขียนให้ไม่ให้เพื่อนๆไม่ให้พวกเราเขียนชื่อลงไปในการเขียนใบคอมเมนต์เพื่อนเพราะว่าเรายังไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่